ในอีกมุมมองกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจากบริษัท Wild Children and Futures ค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับอีกหนึ่งมุมมองจากคุณแชมป์นะคะคุณแชมป์วรุษภาพโดยรวมของคุณเจอรมพาวเวลที่เขาพูดเมื่อคืนนี้ปกติเราต้องตีความนะแต่เหมือนรอบนี้คือ พฤษภาคมนี้เราเจอแน่นะคะ 0.5 ปีนะคะครับครับจริงๆคุณเจอรมพาวเวลก็มีการออกมาแถลงใน RMF เหมือนกับที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นการคลายความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่มากกว่า50เบสิสพอยต์ครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้จะมีเจ้าหน้าที่หรือประธานเฟดบางสาขานะครับออกมาบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์เนี่ยอาจจะไม่พอนะครับอาจจะต้องขึ้นต่อครั้งหรือต่อเดือนเนี่ยสูงถึง75เบสิสพอยต์ครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงนะครับที่ทำให้ตลาดกังวลครับว่าพอทิศทางเงินเฟ้อมีการเร่งตัวขึ้นมากๆเฟดอาจจำเป็นที่จะต้องมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับที่มากกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้นะครับซึ่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ50เบสิสพอยต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าตลาดซึมซับแล้วก็รับปัจจัยไปแล้วในระดับนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราอาจจะต้องไปจับตาดูท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดในสาขาต่างๆว่าจะมีความเห็นสอดคล้องหรือเป็นไปตามที่คุณเจอร์โรมพาวเวลประธานเฟดเนี่ยมีการกล่าวถ้อยแถลงหรือการส่งสัญญาณเอาไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเห็นเจ้าหน้าที่เฟดบางสาขาเหมือนกันเริ่มออกมาแสดงถึงความขัดแย้งต่อการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างสูงพูดง่ายๆว่าขึ้นมากกว่า25เบสิสพอยต์เนี่ยเฟดเองก็เริ่มไม่พอใจนะครับทั้งนี้เราเห็นในส่วนของประธานเฟดแอตแลนตานะครับลาฟาเอลบอตติดแล้วก็ชาลอีเวนประธานเฟดชิคาโกเริ่มออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐที่อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวถ้าเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าระดับ25เบสิสพอยต์นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้นักลงทุนเริ่มมีความหวังครับว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งมองว่าอาจจะมาซ้ำเติมการขยายตัวหรือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับก็อาจจะมีสัญญาณที่ไม่ได้เข้มงวดหรือว่ารุนแรงมากนักสถานการณ์ดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดเฝ้าจับตานะครับแต่โดยรวมเนี่ยในระยะสั้นยังไงก็ตามตลาดคาดการแล้วครับว่าเดือนพฤษภาคมขึ้นแน่ๆครับ50เบสิสพอยต์ต้องไปลุ้นกันต่อว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยจะขึ้นในระดับเท่าไหร่แล้วการประชุมในครั้งถัดๆไปเนี่ยอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นในระดับเท่าใดนะครับเพราะว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกระทบทั้งตลาดหุ้นส่งผลกระทบทั้งตลาดทองคำครับคุณจอย เพราะว่าการยิ่งเร่งขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างมากเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจจะถูกดึงหรือถูกถอนออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือหุ้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับแรงกดดันก็มีโอกาสปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงกันทั้งสิ้นครับแต่ว่าถ้าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้ตลาดซึมซับหรือรับข้อมูลไปแล้วนะครับเรามองว่าการดำเนินมาตรการในลักษณะดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งผลเอฟเฟกต์ต่อทิศทางตลาดเงินตลาดทุนมากนักครับค่ะคุณแชมป์แต่ว่าดูจากตลาดตอบรับวันนี้เนี่ยเหมือนกับตลาดเขาก็ตีความไปล่วงหน้าเหมือนกันเหมือนที่คุณเปียงบอกในช่วงแรกว่าอาจจะไม่ได้มองแค่เดือนพฤษภาคมนะเขาอาจจะมองดูการประชุมรอบต่อไปว่าอาจจะเห็นการขึ้นอีก 0.5 ต่อเนื่องไปด้วยครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเฟดค่อนข้างส่งสัญญาณในรูปแบบของไดนามิกครับคุณจอยเพราะว่าเฟดจะเป็นลักษณะของการเปิดทางเอาไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตนะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยคือทิศทางแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าพอเฟดมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของนโยบายการเงินเกิดขึ้นนะครับภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะมีสัญญาณทิศทางอย่างไรเงินเฟ้อที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยสูงแต่ระดับมากที่สุดในรอบกว่า40ปีเนี่ยจะชะลอตัวลงหรือดรอปตัวลงได้หรือเปล่านะครับถ้าเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวหรือดรอปตัวลงเราก็มองว่าเฟดอาจจะไม่ได้คุมเข้มนโยบายการเงินมากนักนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเฟดเองมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ50เบสิสพอยต์ในเดือนพฤษภาคมรวมทั้งเดือนมิถุนายนด้วยนะครับปรากฏว่าภาคเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ดรอปตัวลงนะครับแสดงว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐครับก็อาจจะทำให้เฟดอาจจะต้องเปลี่ยนใจในการดำเนินนโยบายการเงินในครั้งถัดไปนะครับสิ่งที่เราเห็นเมื่อวานนี้ก็คือจำนวนยอดผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ครับมีการเปิดเผยออกมา
พบว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าตัวเลขการจ้างงานในระยะสั้นหรือในรายสัปดาห์เนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบจากการที่เฟดคุมเข้มหรือปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินนะครับสัญญาณดังกล่าวถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ตลาดเฝ้าจับตาดูนะครับเพราะว่าถ้าภาคการจ้างงานในฝั่งสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวเศรษฐกิจเริ่มหดตัวเฟดเองอาจจะเปลี่ยนใจครับไม่ขึ้นดอกเบี้ยไม่ปรับลดงบดุล นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยในการหล่อเลี้ยงแล้วก็ประคับประคองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนอกจากนี้ยังมีนโยบายการคลังนะครับที่จะมาจากทางสภาคองเกรสของทางคุณโจไบเดนที่ต้องจับตาดูเหมือนกันครับเพราะว่าถ้ามาตรการทางการคลังเนี่ยยังไม่สามารถคลอดหรือยังไม่สามารถประกาศออกมาใช้ไม่ได้มีเม็ดเงินเข้ามาเติมหรืออัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับเรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่การที่เฟดจะเร่งตัวในรูปแบบของการทั้งขึ้นดอกเบี้ยทั้งปรับลดงบดุลมากๆเนี่ยเศรษฐกิจยังเปราะบางนะครับก็อาจจะทำได้ค่อนข้างยากเช่นกันครับว่าปลายเดี๋ยวเราเกาะติดไปเรื่อยๆนะคะทุกๆวันศุกร์เดี๋ยวคุณวรุษจะมาประเมินกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายตอนนี้มันจะเป็นอย่างที่เราคุยกันนะวันนี้หรือเปล่านะคะค่อยๆเกาะติดไปแต่ว่าที่แน่ๆก็คือถ้าพฤษภาขึ้น 0.5 จริงๆตอนนี้ตลาดทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นเช้าวันนี้เขาตอบรับยังไงทองคำราคาทิศทางวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแชมป์ครับจริงๆทองคำค่อนข้างระมัดระวังนะครับก็เกี่ยวกับสถานการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอยู่แล้วนะครับซึ่งนักลงทุนเนี่ยรู้ว่าจะมีการกล่าวถ้อยแถลงของคุณโจโรมพาวเวลนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขายในส่วนของตัวทองคำออกมาก่อนนะครับเราจะเห็นครับว่าทองคำเนี่ยปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาตั้งแต่วันซื้อแล้วนะครับแต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำเนี่ยเริ่มมีจังหวะของการเด้งหรือมีการรีบาวด์ขึ้นมาของราคานะครับแต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาเนี่ยก็ยังไม่ได้มากนักครับโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าทองคำในระยะสั้นหลุดกรอบหรือชาแนลที่เป็นทิศทางหรือเป็นเทรนในส่วนของขาขึ้นในระยะสั้นลงมานะครับมาเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เป็นทิศทางปรับฐานหรืออ่อนตัวลงในกรอบที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำระยะสั้นนะครับรีบาวด์แล้วฟื้นตัวขึ้นไปครับคุณจอยยังไม่ผ่านในส่วนของกรอบที่เป็นเส้นสีชมพูก็คือ1,966เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเรายังแนะนำว่าแบ่งทองคำออกขายก่อนแล้วก็รอช่วงการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับค่อยกลับเข้าไปช้อนซื้อหรือเข้าไปเก็บทองคำอีกครั้งถ้าผลการประชุมเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับเรายังแนะนำว่าใครที่ถือทองทองคำเอาไว้แบ่งขายครับถ้าไม่ผ่าน 1,959 1,966 หรือคิดเป็นทองคำแท่ง 96.5 ก็ประมาณ 31,500 บาทต่อบาททองคำนะครับในส่วนของถ้าจะเล่นสั้นหรือเล่นรอบระหว่างวันหรือระหว่างสัปดาห์เนี่ยให้ซื้อคืนถ้าไม่หลุดแนวรับย่อยบริเวณ 1,932 ครับรอบที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันซื้นลงมา 1,939 แล้วก็เด้งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเข้าใกล้กรอบหรือชาแนลที่เป็นเส้นสีชมพูนะครับก็ให้เข้าซื้อคืนเพื่อหวังเล่นสั้นจากการดิดตัวแล้วก็การปรับตัวขึ้นอีกครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวลงมาเยอะๆเราให้ดูฐานที่เป็นโลของทองคำบริเวณ1,915เป็นโลของเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าราคาไม่หลุด1,915เรายังมองว่าระดับดังกล่าวถือว่าเป็นจุดนึงที่น่าเข้าเก็บหรือสะสมเพิ่มก็คิดเป็นราคาเงินบาทที่3,700 บาทต่อบาททองคำครับค่ะอันนี้เป็นในส่วนของทองคำมาดูที่ตัวของฟิวเจอร์นิดนึงนะคะคุณแชมป์เช้าวันนี้ดูตลาดต่างประเทศแล้วแหมแอบจะเป็นห่วงตลาดหุ้นไทยในช่วงเปิดตลาดสักนิดนึงนะคะฝั่งช็อตน่าจะได้เปรียบไหมคะเช้าวันนี้ครับ จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นไทยเองค่อนข้างมีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาในทิศทางที่ไม่ได้แย่มากนักนะครับคุณจอยส่วนหนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยผลประกอบการบางตัวออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้แล้วเราก็ดูจากทิศทางตลาดหุ้นไทยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยมีความพยายามในลักษณะของการสร้างฐานหรือเป็นลักษณะของการย่ำฐานเหนือโซนแนวรับบริเวณบริเวณ998จุดครับในตัว Set 50 Index Future นะครับเราจะเห็นว่าการลงมาย่ำฐานที่ระดับดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวดัชนีเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการดิดตัวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นของตัว Set 50 Index Future นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับฐานหรืออ่อนตัวลงนะครับผมมองว่า
ถ้าตัว S50M22 ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างนะครับให้ดูที่แนวรับซึ่งเป็นฐานบริเวณ998จุดถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยเรายังแนะนำเป็นลักษณะของการเสี่ยงซื้อเล่นสั้นนะครับหวังทำกำไรจากการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นยังมองว่าอาจจะไม่ไกลครับก็อาจจะดูแถวๆบริเวณ1000จุดถึงบริเวณ1000กับ4จุด1000กับ4จุดเนี่ยเป็นจุดที่เขาเคยดีดตัวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็เกิดการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงมาย่ำฐานครับคุณจอยถ้าระดับดังกล่าวขึ้นไปเนี่ยนักลงทุนระยะสั้นอยากจะเสี่ยงเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าการเปิดสถานะขายเนี่ยดัชนีไม่ควรผ่านพันกับ4จุดโดยเล่นสั้นเรายังมองว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับวันนี้เองยังมีการประชุมของสบคชุดใหญ่นะครับยังมีลุ้นที่จะมีการผ่อนคลายในส่วนของพื้นที่โซนสีต่างๆแล้วก็เป็นการดูในส่วนของมาตรการในส่วนของการรองรับเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19หลังจากผ่านพ้นในส่วนของช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นต้นมาถ้ามุมมองของสบคเนี่ยไม่ได้มีท่าทีที่เข้มงวดมากนักแล้วก็ยังมีการผ่อนคลายที่จะมีการเตรียมรับนักท่องเที่ยวเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะประคับประคองแล้วก็พยุงตลาดหุ้นของไทยเอาไว้ได้เหมือนกันครับค่ะก็ติดตามการประชุมวันนี้ด้วยนี่เป็นปัจจัยในประเทศนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณแชมป์ค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกหนึ่งมุมมองนะคะคุณผู้ชมได้ติดตามกันวันนี้เราจะตามกันเรื่องของถ้อยแถลงของเขาเรียกว่าสุนทรพจน์ของคุณเจอร์มพาวเวลทั้งวันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมาคุณผู้ชมได้ฟังกันตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดตลาดนะคะแล้วก็เห็นถึงภาพรวมที่จะไปวางแผนกำหนดเป็นกลยุทธ์การลงทุน